นายวิชัยบุญยูรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจท่าอากาศยานไทยหรือทอทในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการให้สิทธิ์งานประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรหรือดิวตี้ฟรีในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รายงานผลการเปิดซองข้อเสนอค่าตอบแทนและคะแนนทางเทคนิคการประมูลกิจการดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมินะครับโดยพบว่า บริษัท King Power Duty Free ได้คะแนนสูงสุดครับรองลงมาคือกิจการร่วมค้าการบินกรุงเทพลอตเต้ดิวตี้ e รและกลุ่มโรงแรมรอยเย้าออคิดที่ร่วมกับพันธมิตรจากอังกฤษนายวิชัยบอกว่าภาพรวมของการเปิดซองราคาวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับมีผู้ยื่นข้อเสนออีก2รายยอมรับในผลคะแนนแต่ทางทอ,อทอยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการ เพราะเกี่ยวข้องกับการให้ผลตอบแทนที่จะได้รับตลอดอายุสัมปทานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการพิจารณาผู้ชนะซึ่งทออทอเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงต้องระมัดระวังในการให้ข่าวที่จะส่งผลต่อราคาหุ้นโดยหลังจากนี้ก็จะนำผลการประกวดราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการรายได้ในวันที่12มิถุนายนครับ ซึ่งหากเห็นชอบก็จะเสนอต่อคณะกรรมการทออทชุดใหญ่ในวันที่19มิถุนายนจึงจะ,ะแถลงผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง